แห่ซองสงกรานต์และลูกสาวปรับอีกโหมดอยู่กับพ่อสงสัยเสียงผู้หญิงเรียกที่รักกินข้าวคลิปล่าสุดครับกลายเป็นประเด็นอีกจนได้ครับหลังปู่ไพวงศ์เตชะนรงค์นั้นคุณปู่ของน้องปีใหม่โพสต์คลิปสงกรานต์ลูกชายกับน้องปีใหม่หลานสาวพร้อมแคปชั่นว่าลีลาอยู่กับป๋าโดยเป็นคลิปที่พ่อลูกนั่งกินข้าวด้วยกันที่บ้านพร้อมทั้งคุยกันไปด้วยน่ารักมากๆครับพอลูกหารือกันเรื่องใครจะซื้อขนมใครจะซื้อผลไม้แล้วก็เรื่องฟันผุที่น้องปีใหม่ทำท่าทางประกอบแบบน่ารักมากๆจนแฟนๆครับเข้ามาคอมเมนต์ชมว่าน้องปีใหม่นั้นพูดพร้อมมากๆน่ารักมากๆโอ้ยหลงรักมากจริงๆหนูปีใหม่ทำไมน่ารักขนาดนี้นะคะปรับตัวเก่งมากหนูปีอยู่กับแม่แอปก็น่ารักเรียบร้อยมาอยู่กับปู่กับป้าก็ช่างเจรจาน่ารักมากๆแต่กลายเป็นกระแสให้สงสัยอีกแล้วครับเมื่อชาวเน็ตนั้นครับได้ยินเสียงในคลิปเป็นเสียงผู้หญิงพูดว่าที่รักขาทานข้าวค่ะปรากฏครับว่ามีคนเข้าไปคอมเมนต์ถามว่ามีเสียงที่รักกินข้าวเสียงใครคะคุ้นๆจนมีคนเข้าไปพูดถึงเรื่องนี้เช่นกันครับอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับ